สวัสดีครับกลับมาพบกับไฮเซนไทยแลนด์นะครับเจอกับเทรนเนอร์นานอีกแล้วแสดงว่าวันนี้เรามีตู้เย็นดีๆมารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับตู้เย็น RS 700นะครับเป็นตู้เย็นแบบไซส์ไปไซส์ของไฮเซนที่มีที่กดน้ำมาให้ลูกค้าใช้ที่หน้าตู้เลยนะครับกดน้ำได้กดน้ำแข็งได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการกดน้ำกดน้ำแข็งเขาทำยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรให้ใช้บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าตู้เย็นตู้นี้มันกดน้ำยังไงขออนุญาตพาชมภายนอกนิดนึงนะครับผมตัวกระจกที่เราใช้เป็นหน้าบานเนี่ยเราเลือกใช้เป็นตัวกระจกนะครับสีดำเงามอบความดุดันเข้มขรึมให้กับภายในบ้านนะครับใครต้องการจะคุมโทนนะครับบ้านไหนอยากได้เฟอร์นิเจอร์แต่งโทนลอฟต์นะครับเน้นสีดำเป็นหลักตู้เย็นรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมมีลักษณะการดีไซน์แบบไซส์บายไซส์นะครับเปิดได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่19.5 คิวนะครับขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแล้วก็ตอนนี้ไฮเซนได้มีการปรับปรุงการรับประกันใหม่นะครับสำหรับตู้เย็นหรือว่าเครื่องซักผ้าที่ใช้คอมเพรสเซอร์หรือว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับจากเดิมเรารับประกันให้12ปีว่าเยอะแล้วเราเปลี่ยนใหม่มารับประกันตัวคอมเพรสเซอร์ให้ถึง25ปีนะครับส่วนออนไซต์เซอร์วิสยังได้3ปีเต็มๆเหมือนเดิมนะครับใครที่ซื้อหลังจากวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาได้การรับประกัน25ปีไปเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้กันจนลืมนะครับลืมไปแล้วว่ามีประกันเครื่องเสียโทรหาไฮเซนเราเข้าไปซ่อมให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าตู้เย็นรุ่นนี้เขามีรายละเอียดมีดีเทลยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าตัว RS 700เนี่ยเขามีชั้นวางเป็นยังไงนะครับผมเขามีการจัดวางรูปแบบไหนบ้างนะครับเปิดเข้ามาอย่างแรกเห็นเลยนะครับตัวระบบ Multi Airflow การกระจายลมเย็นรอบทิศทางนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวไฮเซนเลยนะครับผมและชั้นวางนะครับผมมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเพิ่มความสวยงามเข้ามานะครับผมทำให้ตู้เย็นของเราเนี่ยดูหรูหราดูพรีเมียมมากขึ้นมีตัวชั้นวางนะครับผมที่เป็นชั้นวางเครื่องดื่มเข้ามาให้ใช้นะครับเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บพวกเครื่องดื่มที่เป็นขวดนะครับผมเพิ่มพื้นที่ให้มันมากขึ้นและที่สำคัญเลยนะครับตัวตู้เย็นตัวเนี้ยผมขอโชว์นิดนึงแล้วกันมีการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับตัวชั้นวางของเขาเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยหยิบจับสิ่งของที่เราแช่ไว้เนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นของที่เราแช่ไว้ด้านในเนี่ยเราก็จะเข้าถึงเขาได้ง่ายมากขึ้นสามารถดึงได้ทุกชั้นนะครับแม้กระทั่งชั้นล่างเราก็สามารถดึงได้เช่นกันทางด้านซ้ายมือนะครับมีตัวแทงน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวตู้เย็นตู้นี้เป็นการเติมน้ำแบบระบบปิดลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องต่อน้ำเข้ากับตัวบ้านแล้วนะครับผมเป็นการเติมน้ำระบบปิดเติมน้ำตรงนี้เขาจะดูดไปทำน้ำแข็งให้อัตโนมัตินะครับป้องกันปัญหาเกี่ยวกับแรงดันน้ำไม่ดีหรือว่าการเซอร์วิสที่ยากลำบากเพียงแค่ลูกค้าดึงออกมานะครับผมแล้วก็เปิดฝาเพื่อทำการเติมน้ำแค่นี้เราก็จะเติมน้ำแล้วเขาก็จะทำน้ำแข็งให้เราเองแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับผมใส่กลับไปแล้วดันให้สนิทนะครับผมน้ำเขาจะสามารถดูดเข้าไปได้เองนะครับทางด้านล่างนะครับเรามีตัวลิ้นชักแช่ผักผลไม้เนี่ยมาให้ถึง2ชั้นเลยนะครับขนาดใหญ่เต็มพื้นที่นะครับตั้งแต่ด้านหลังของตู้เลื่อนมาจนถึงตรงตัวหน้าตู้เลยนะครับแช่กันได้จุใจมากถึง2ช่องเลยและทางด้านข้างของตัวประตูนะครับเรามีการติดตั้งตัวชั้นวางสำหรับแช่พวกขวดน้ำพวกเครื่องดื่มเนี่ยมาให้ถึง5ชั้นโดยที่จะแบ่งเป็นชั้นขนาดลึกเนี่ยถึงทั้งหมด3ชั้นนะครับสามารถวางน้ำวางขวดโค้กลิตรนะครับหรือว่าวางแกนลอนนมแบบนี้ได้สบายๆแล้วก็2ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นชั้นขนาดจิ๋วนะครับเน้นเก็บของเช่นพวกขวดแยมนะครับหลอดนมข้นหรือว่าอาจจะเป็นพวกบิวตี้โปรดักต์ของคุณผู้หญิงก็สามารถแช่ได้เหมือนกันในส่วนของตัวช่องแช่แข็งเนี่ยตัวชั้นวางเราก็มีการตัดขอบโครเมียมเน้นความหรูหรามาให้เหมือนเดิมมีลิ้นชักแช่เนื้อสัตว์นะครับมาให้ถึง2ช่องเป็นการดีไซน์ที่ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่เหมือนกันพระเอกของเราอยู่ตรงนี้ครับตัวเครื่องทำน้ำแข็งแล้วก็เครื่องกดน้ำเนี่ยจะถูกบรรจุไว้ที่บริเวณประตูทางด้านซ้ายของตัวตู้เย็นแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการใช้งานตัวฟังก์ชันนั้นหรือว่าอยากหยุดใช้งานชั่วคราวนะครับเราสามารถถอดเขาออกได้นะครับผมและภายในตู้เย็นเขาจะมีสแปร์พาร์ทมาให้นะครับสำหรับคนที่ถอดเครื่องทำน้ำเครื่องทำน้ำแข็งออกเนี่ยสามารถเอาสแปร์พาร์ตตัวนี้มาวางแทนนะครับเราจะสามารถเอาสิ่งของเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาใช้งานได้นะครับเอามาเป็นที่วางของได้เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะกดน้ำหรือไม่กดน้ำก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน
โอเคครับหลังจากที่เราดูภายในตู้กันแล้วเรามาดูตัวแผงควบคุมกันบ้างเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของตัวตู้เย็นเครื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าแผงควบคุมเนี่ยวางอยู่ที่หน้าตู้สามารถควบคุมการทำงานทุกอย่างของตัวตู้เย็นได้จากที่หน้าบานประตูเลยนะครับลักษณะการควบคุมของเราเนี่ยเป็นระบบสัมผัสนะครับเริ่มกันที่ปุ่มแรกเรามีตัวปุ่มอะลามแล้วก็ตัวปุ่มล็อกป้องกันเด็กนะครับกดค้างไว้3วิจะมีตัวลูกแม่กุญแจขึ้นนะครับหลังจากที่มีการล็อกแล้วเนี่ยน้องๆเขาไม่สามารถมากดอะไรเล่นที่ตัวแผงควบคุมได้แล้วนะครับกันตัวอุณหภูมิมันเคลื่อนหรือว่ากันตัวโหมดที่เราเปิดเอาไว้เนี่ยมันจะถูกยกเลิกนะครับผมหลังจากนั้นเรามีปุ่ม Ice Off นะครับหากว่าเรากดตัวปุ่ม Ice Off เนี่ยหมายความว่าตัวตู้เย็นเขาจะยกเลิกระบบการทำน้ำแข็งอัตโนมัติสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ต้องการจะให้เขาทำน้ำแข็งนะครับเปิดแค่ระบบการกดน้ำพอนะครับเราสามารถตั้งตัว Ice Off ตัวนี้เอาไว้ได้นะครับมันจะได้ไม่กินไฟแล้วก็ตู้เย็นจะได้ไม่ดูดน้ำขึ้นมาทำน้ำแข็งโดยที่มันไม่จำเป็นนะครับต่อมานะครับผมลักษณะของการปรับอุณหภูมิเนี่ยด้วยความที่ตู้เย็นเขาเป็นการแยกช่องซ้ายแล้วก็ช่องขวานะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้อิสระเลยนะครับปรับเฉพาะช่องซ้ายแล้วก็ปรับเฉพาะช่องขวาโดยที่ใช้แค่มือกดเท่านั้นนะครับอยากจะปรับช่องซ้ายกดตัวปุ่มที่เป็นฝั่งซ้ายนะครับสามารถกดอุณหภูมิลงไปเนี่ยต่ำสุดได้ถึงติดลบ24องศาเลยนะครับผมส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นการปรับฝั่งช่องแช่เย็นนะครับก็ใช้เพียงมือกดเท่านั้นนะครับสามารถกดอุณหภูมิลงไปต่ำสุดที่2องศาเลยเรียกได้ว่าเย็นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแล้วเราก็ยังมีโหมดการใช้งานมาให้ใช้นะครับฟังก์ชันซูเปอร์ฟรีซเร่งความเย็นตัวช่องแช่แข็งนะครับหรือว่าฟังก์ชันซูเปอร์คูลเร่งความเย็นตัวช่องแช่เย็นนะครับแค่กดค้างเอาไว้3วินะครับอุณหภูมิเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นการเปิดใช้งานโหมดเรียบร้อยหากต้องการจะปิดโหมดกดซ้ำเข้าไปทีเดียวนะครับมันจะตัดกลับไปที่ตัวอุณหภูมิที่เราใช้งานอยู่ตัวปุ่ม Eco นะครับผมจะเป็นลักษณะของการเปิดให้ตู้เย็นเนี่ยเขาทำงานแบบประหยัดพลังงานนะครับสำหรับบางคนที่เน้นการแช่ไม่ได้มีการเปิดตู้เย็นบ่อยนักสามารถเปิดตัวโหมด Eco ได้นะครับผมหรือเรากดค้างไว้3วินะครับจะเป็นการยกเลิกนะครับสำหรับโหมดสุดท้ายที่เรามีให้ใช้งานนะครับคือตัวโหมด Holiday หรือว่าแปลตรงตัวก็คือโหมดวันหยุดนะครับใช้งานในจังหวะที่ผู้ใช้งานหรือว่าเจ้าของตู้เนี่ยไม่อยู่บ้านเป็นระยะเวลานานๆนะครับ2อาทิตย์หรือว่า3อาทิตย์แทนที่เราจะปิดตู้เย็นแล้วเกิดกลิ่นอับเนี่ยเรามาเปิดตัวโหมด Holiday แทนนะครับให้ตัวตู้เย็นเนี่ยเขารักษาอุณหภูมิเอาไว้เพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องเคลียร์พวกวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าผักออกนะครับรักษาอุณหภูมิตู้เย็นมาไว้พอกลับมาใช้งานกดปิดโหมด Holiday นะครับกลับมาที่อุณหภูมิเดิมตู้เย็นจะทำงานได้เร็วขึ้น3ปุ่มสุดท้ายที่เป็นหัวใจสำคัญของตัว RS 700นะครับปุ่มแรกคือตัวการเลือกลักษณะของตัวน้ำแข็งที่เป็นแบบก้อนนะครับปุ่มที่2 อยากทานเป็นน้ำแข็งบดเราก็เลือกตัวกลางนะครับจะมีสัญลักษณ์ขยับมาที่ตัวน้ำแข็งบดเรียบร้อยส่วนตัวสุดท้ายอยากจะดื่มน้ำผมกดเลือกเป็น water สัญลักษณ์เลื่อนมาเป็นที่ตัวน้ำนะครับหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยเราทำการใช้มือหรือว่าใช้แก้วน้ำของเราเนี่ยกดที่ตัวก้านตัวเนี้ยมันก็จะออกมาตามโหมดที่เราเลือกนะครับกดเป็นน้ำมันก็จะเป็นน้ำออกมากดเป็นน้ำแข็งบดเราก็จะได้เป็นน้ำแข็งบดนะครับหรือว่ากดเป็นก้อนเราก็จะได้ตัวน้ำแข็งก้อนเนี่ยออกมานะครับผมข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้งานตู้เย็น RS 700นะครับผมหลังจากที่กดน้ำกดน้ำแข็งเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำให้ทำความสะอาดตรงบริเวณถาดรองน้ำด้านล่างนะครับจะได้ไม่เกิดสิ่งสกปรกเนี่ยมาก่อตัวที่ตรงถาดด้านนี้เนาะเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่เราดื่มน้ำแข็งเป็นสิ่งที่เราดื่มเข้าไปนะครับผมรักษาความสะอาดของเขาเอาไว้เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับตู้เย็น RS 700เรียกได้ว่าทั้งใหญ่แล้วก็สะดวกสบายนะครับสามารถกดน้ำกดน้ำแข็งได้ตามใจต้องการเลยนะครับแต่สำหรับท่านไหนที่รู้สึกว่าฟังก์ชันกดน้ำอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้มากนักสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่า RS 700หรือว่าฟังก์ชันกดน้ำเนี่ยไม่ได้อยากได้หรือว่าไม่จำเป็นเรามีอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากให้เลือกเลยนะครับ RS 670มีทั้งหน้าขาวชมพูทั้งหน้าขาวล้วนแล้วก็หน้าสแตนเลสที่เป็นสีดำให้เลือกนะครับขนาดเล็กลงมานิดนึงแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์เหมือนกันตัดฟังก์ชันกดน้ำออกนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจตัวตู้เย็น RS 700นะครับ Power by Home Pro หรือว่าจะเป็นที่นี่นะครับ Flagship Store ของ Hisense นะครับที่ห้าง M Sphere ถนนสุขุมวิทนะครับลูกค้าสามารถเดินเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะครับ
ดำนี่ดำแบบไหนนะครับขนาดใหญ่พอหรือเปล่าที่สำคัญเลยนะครับก่อนจะซื้อตู้เย็นแนะนำให้วัดพื้นที่บิวอินของเราดีๆว่าบิวอินกับตัวตู้เย็นของเราแมทช์กันหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจมารีวิวให้ดูกันอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย